بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ค่ะขอความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจงสบแด่ทุกท่านนะคะขอกล่าวทักทายทุกท่านนะคะดิฉันอรุณีสาลีนะคะคุรดียะค่ะชื่อมุสลิมนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษานะคะได้รับการทาบทามจากคณะกรรมการมัสยิดนูรุนอิสลามนะคะซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตโรงเรียนอิสลามศึกษาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะการมาของครูรดียะที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษาเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคะที่ได้คัดเลือกให้มาอยู่ที่นี่นะคะโดยการสรรหาความสามารถความรู้และประสบการณ์นะคะในการบริหารการศึกษาเป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษานะคะการมาอยู่ที่นี่นะคะเริ่มมารับตำแหน่งในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2560นะคะในวันนี้ก็เข้าสู่ เวลาที่จะสิ้นสุดปีการศึกษา2560แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนการบริหารงานของปีการศึกษา2561นะคะของโรงเรียนในแม่สอดจังหวัดตากนะคะโรงเรียนเอกชนในจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดตากประกอบไปด้วย2กลุ่มโรงเรียนคือกลุ่มโรงเรียนลุ่มแม่น้ำเมย10กว่าโรงเรียนแล้วก็กลุ่มโรงเรียนลุ่มแม่น้ำปิง10กว่าโรงเรียนนะคะโรงเรียนอิสลามศึกษาเป็นโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนลุ่มแม่น้ำเมยนะคะเป็นโรงเรียนอิสลามโรงเรียนเดียวนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่นะคะในประมาณเดือนสิงหาคม2562โรงเรียนจะครบรอบ70ปีนะคะทางผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คณะครูรวมทั้งสมาคมศิษย์เก่าแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะผู้ใหญ่ใจดีต่างๆหลายๆฝ่ายก็กำลังจะร่วมกันกำหนดแนวทางจัดงานเพื่อที่จะมีการพัฒนาโรงเรียนซึ่งโรงเรียนของสัปปุรุษที่นี่นะคะคือมัสยิดนูรุนมูบีนเนี่ยจะมีผู้ก่อตั้งที่เขาดูแลอยู่นะคะทั้งในอดีตปัจจุบันเนี่ยเป็นการพัฒนาเป็นลำดับในปัจจุบันนี้มีนักเรียนในปีการศึกษา2560 705คนนะคะจะแบ่งเป็นระดับอนุบาล1ถึง3แล้วก็ประถมปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะคะนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของคนพัฒน์ถิ่นจากประเทศพม่านะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ได้ประสบก็คือความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมที่นี่จะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยพบเห็นนะคะเดิมจากเป็นคนที่อยู่กรุงเทพนะคะเคยไปเป็นผู้บริหารที่เชียงรายไปก่อตั้งโรงเรียนที่เชียงรายไปพบปะกับเด็กๆที่มีความหลากหลายทางภาษาเช่นอาคามูเซอร์ลีซอแล้วก็มงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กเหล่านั้นแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็เป็นอีกแบบนึงคือเขาจะใช้ภาษาพม่าในการสื่อสารกับผู้ปกครองกับคนในชุมชนนะคะกับเด็กของเขาด้วยกันแต่การที่เราจะต้องให้ความรู้ในเรื่องของวิชาการทั้ง8กลุ่มสาระรวมทั้งหมดเนี่ย10กว่ารายวิชาที่เราจำเป็นจะต้องให้ความรู้เขามีเรื่องที่จะต้องขัดเกลาและจะต้องพัฒนาเด็กเหล่านี้อีกมากหลายประการซึ่งก็เป็นความท้าทายในเชิงการบริหารการศึกษาอยู่นะคะการบริหารจัดการของโรงเรียนอิสลามศึกษาเนี่ยจะมีการบริหารงานอยู่4ฝ่ายก็คือฝ่ายหลักคือฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฝ่ายบริหารงานทั่วไปแล้วก็ฝ่ายบริหารงานบุคคลนะคะ4ฝ่ายนี้ก็ยังมีฝ่ายวิชาการทางด้านศาสนาซึ่งจะมีคณาจารย์ที่จบจากต่างประเทศนะคะแล้วก็จบทางด้านศาสนาดูแลในเรื่องของกระบวนการทางด้านวิชาการอัลกุรอานแล้วก็วิชาต่างๆนะคะให้เกิดจริยธรรมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราส่งนโยบายไปสู่กระบวนการทำงานให้มีการบูรณาการในเชิงคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลแล้วก็ด้าน11จุดเน้นที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต2นะคะได้เน้นในเรื่องของการประเมินสถานศึกษา11จุดเน้นเนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องของการสร้างอาชีพในเรื่องของภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาพม่านะคะในส่วนอื่นๆจะคล้ายคลึงกับในระบบประกันคุณภาพแต่สิ่งที่จะเหนือขึ้นมาหรือว่าแปลกขึ้นมาจากเดิมก็คือเรื่องของกระบวนการ PBL กระบวนการ PLC เป็นกระบวนการที่จะต้องให้บุคลากรที่ดูแลเด็กๆเหล่านี้หันหน้าเข้าหากันหลังจากที่หันหลังจากการให้ความรู้กับเด็กในทุกๆปัญหาแล้วหันหน้าเข้าหากันในบุคลากรด้วยกันเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาว่าการสอนของเรามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเราจะต้องแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้เรียนความหลากหลายความต่างระหว่างบุคคลน่ะเขามีสิ่งที่จะต้องแก้ไขปัญหาน่ะหลากหลายอย่างไรก็มานั่งคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยของเรามีการพูดคุยมีการประชุมกลุ่มย่อยกันเป็นระยะแล้วก็สม่ำเสมออยู่แล้วฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้มันจะเป็นจุดแข็งของโรงเรียนอยู่แล้วนะคะที่เราจะมีการประชุมกลุ่มย่อยประชุมแต่ละฝ่ายมีกระบวนการวิเคราะห์งานร่วมกันแต่ละฝ่ายมีการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระมีการประชุมหัวหน้าฝ่ายมีการประชุมวิชาการมีการประชุม4ฝ่ายนะคะทุกสัปดาห์แล้วก็ทุกๆสัปดาห์จะมีการประชุมการได้รับมอบหมายงานในแต่ละส่วนน่ะเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็ทุกเดือนจะมีการประชุมรายเดือนนะคะประจำเดือนสิ่งที่เราเห็นแล้วเป็นสิ่งที่เป็นความห่วงใยสำหรับบริบทของโรงเรียนอิสลามศึกษาก็คือ 100% ของนักเรียนที่นี่เป็นนักเรียนที่มาจากครอบครัวพัฒน์ถิ่นนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนชาวพม่านะคะบางคนอยู่พม่าอพยพมาแม่สอดมาแต่งงานหรือมามีครอบครัวลูกหลานอยู่ที่นี่อาจจะมาเจอกับคนที่เป็นคนแม่สอดนะคะหลักฐานบางอย่างเขาไม่มีนะคะไม่มีเลยไม่มีสัญชาติไทยแต่การที่เขามาเริ่มต้นจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนอิสลามศึกษาโรงเรียนอิสลามศึกษาจะทำทุกอย่างเป็นลำดับขั้นตอนจนกระทั่งเด็กที่เขาไม่มีสัญชาติเขาจะได้เลข13หลักจะมี00ข้างหน้าเขาก็จะค่อยๆเป็นเด็กที่มีความสมบูรณ์ทางที่รัฐไทยให้โอกาสเขาในเรื่องของการศึกษานะคะฉะนั้นโรงเรียนอิสลามศึกษาเป็นโรงเรียนที่มอบโอกาสให้กับเด็กๆคนในชุมชนคนพลัดถิ่นให้ได้รับการศึกษา 100% เราจะไม่ผลักดันเขาออกหรือเราจะไม่ขัดขวางโอกาสอะไรทั้งสิ้นแต่เราจะรองรับการเติบโตของเด็กที่เป็นเด็กพม่าเนี่ยตั้งแต่อายุ3ขวบเศษขึ้นไปนะคะให้เขาได้อยู่ในระดับอนุบาล1เป็นต้นไปนะคะแล้วพอระยะเวลาหลังจากนั้นเลื่อยมาพอรายนามของนักเรียนในระบบอุดหนุนเนี่ยเราจะดูจากระบบของปีการศึกษาที่ผ่านมาผนวกกับนักเรียนที่สมัครใหม่แล้วมีข้อมูลตรงนี้ครบเราก็จะไว้ลำดับต้นๆข้อมูลที่มีไม่ครบเราจะไว้ท้ายๆแล้วเราก็จะ
ค่อยๆรองรับเข้ามาให้จำนวนของการรองรับแต่ละห้องเนี่ยเต็มสมบูรณ์นะคะอย่างระดับอนุบาลเราจะรองรับได้เพียงห้องละ40ส่วนประถม1ถึงมัธยมปลายมัธยมต้นมัธยมศึกษาปีที่3เนี่ยเราจะรองรับได้ห้องละ45คนนะคะซึ่งจากเดิมนักเรียนมีตอนนู้นมี600กว่าตอนนี้ก็มี705คนนะคะซึ่งในปีการศึกษา61ก็จะมีนักเรียนเพิ่มเข้ามาแล้วตอนนี้นะคะอนุบาลเต็มห้องแล้วนะคะป.1เข้ามาอีกแล้วอีก40คนนะคะอนุบาล3โตขึ้นมา47คนล้นแล้วค่ะนะคะพอมามัธยมศึกษาปีที่1ป.6ก็กระเถิบเข้ามาแต่ม.1มีสมัครใหม่เข้ามาอีกส่วนม.3จบออกไปประมาณ30กว่าคนแต่ม.2ขยับขึ้นไปก็เต็มห้องม.3ฉะนั้นยังมีนักเรียนที่ยังไม่กล่าวถึงเนี่ยรอการตอบรับจากเราอีกหลายคนนะคะซึ่งปัญหาในการที่เป็นข้อกังวลของโรงเรียนสำนักศึกษาก็คืออาคารที่เราใช้ทำการเรียนการสอนน่ะเป็นอาคาร29ปีเนี่ยจะเป็นอาคารที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาแล้วก็ขยับขยายตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็อยากจะขยับขยายให้มีชั้นอาคารหลายๆชั้นเพื่อที่จะรองรับนักเรียนอย่างที่กล่าวมานะคะเพราะว่ามันจะมีการขยับขยายในเรื่องของห้องเรียนแล้วก็ความผุกร่อนนะคะแล้วก็เป็นอาคารที่เก่ามากนะคะซึ่งทางคณะกรรมการมัสยิดแล้วก็คณะครูรวมทั้งสภาศิษย์เก่าต่างๆสมาคมศิษย์เก่าต่างๆก็กำลังที่จะร่วมกันวางแผนแล้วก็จัดงานเพื่อหารายได้นะคะในการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อให้รองรับนักเรียนที่อยู่ในชุมชนแม่สอดให้ได้รับการศึกษาทั่วหน้านะคะสิ่งที่เป็นความคาดหวังของแม่สอดนะคะในฐานะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนอิสลามศึกษาเนี่ยมองภาพรวมจากที่ได้มีการสรุปการประชุมจากที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะกรรมการมัสยิดคณะกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งประกอบไปด้วยอิหม่ามมัสยิดนะคะเป็นกรรมการจังหวัดแล้วก็เลขานุการกรรมการมัสยิดนะคะเป็นกรรมการและเลขานุการของจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งกรรมการบริหารผู้จัดการผู้รับอนุญาตโรงเรียนนะคะจากการสรุปเนี่ยแนวทางในความห่วงใยของการพัฒนาการศึกษาเนี่ยทุกท่านก็ได้มอบหมายภารกิจในเรื่องของการบริหารสถานศึกษาให้กับผู้อำนวยการแต่ท่านก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการดูแลของเรื่องจำนวนว่าอย่าให้ล้นอย่าให้เกินความควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขที่จะให้การอุดหนุนเพราะว่าอย่างในปีที่ผ่านมาในเทอมที่ผ่านมาก่อนหน้าที่ต้นช่วงต้นๆที่เราเรียกมารับตำแหน่งเนี่ยเราได้มีการเยี่ยมเยียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ผู้อำนวยการสช.ก็ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนเราแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของระบบอุดหนุนของเราเราก็ถูกตัดนักเรียนที่ควรจะได้รับการอุดหนุนไปประมาณ9คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเหมือนกับว่าถ้าห้องเรียนมี49คนเราจะถูกตัดไป4คนอีกห้องนึงถ้าห้องเรียนมี45คนแต่นักเรียนห้องนั้นมี48คนเราถูกตัดไป3คนประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพยายามคุมในเรื่องตรงนี้ให้มีเลข13หลักอยู่ในระดับต้นๆส่วนนักเรียนที่ไม่มีเลข13หลักหรือยังไม่มีสัญชาติเราจะให้เขารองรับในระดับท้ายๆนะคะแต่ว่าการบริหารจัดการของเรานั้นเป็นภาระที่เรากำลังดูแลอยู่ทั้งในอดีตและปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ที่กำลังจะมาถึงก็คือผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะ
ในการดูแลลูกเพียงวันละไม่ถึง200บาทนะคะหรือบางคนมีรายได้ไม่ถึง100บาทต่อวันนะคะก็คือไม่เพียงพอต่อค่าเทอมที่เราเฉลี่ยแล้วเนี่ยใน1เดือนคือ200บาทถึง300บาทต่อเดือนฉะนั้นเราจะให้ผู้ปกครองได้มีการหยอดกระปุกไว้นะคะแล้วก็ให้เรามาเป็นค่าเทอมละเดือนละ300บาทจึงจะครบ1เทอมพอดีกับค่าเทอมนะคะเพราะว่าค่าเทอมเราก็จะเสียแค่ 1,200 บาทแล้วก็ค่าคอมพิวเตอร์400บาทฉะนั้นถ้าเราเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาจะต้องหยอดกระปุกอย่างน้อยวันละ10บาทนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้การช่วยเหลือเขาในส่วนอื่นๆที่เป็นภาระที่นอกเหนือจากทางรัฐที่ให้เขาแล้วเช่นนโยบายเรียนฟรีเสื้อผ้าได้ในกำหนดนะคะหนังสือค่าอุปกรณ์ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตรงนี้เป็นนโยบายเรียนฟรีที่เขาได้ในบางส่วนที่ทางโรงเรียนบริหารจัดการให้กับเขาแต่สิ่งที่เขาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายกับโรงเรียนก็จะมีค่าสมุดหรือค่าหนังสือที่เป็นผลต่างจากรายการหนังสือที่ได้รับการอุดหนุนเพียงแค่นั้นหลายๆคนก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายเหล่านั้นนะคะก็ทางผู้บริหารก็ตระหนักดีว่าน่าจะมีการช่วยเหลือนะคะก็คือโดยหาสถาบันองค์กรที่มาให้การสนับสนุนนะคะล่าสุดก็เรียก็ได้ประสานทางยาเต็มทีวีนะคะอาจารย์รอมัดเดืองปาดแล้วก็อาจารย์อิมรอนแล้วก็คณะนะคะขึ้นมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ได้รับเอกสารจากผู้อำนวยการสำรวจแล้วก็ลงพื้นที่สำหรับเคสที่เราได้มีการประชุมซักถามจากผู้ครูประจำชั้นว่าเคสไหนจะเป็นเคสที่ลำบากที่สุดเราก็จะพาลงพื้นที่เราพาลงพื้นที่ได้เพียง 4-5 เคสเท่านั้นแต่เคสที่ได้รับการอนุมัติเราได้รับการอนุมัติเพียง2เคสก่อนนะคะทางยาเต็มทีวีก็จะให้นักเรียนเปิดบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็ประสานการช่วยเหลือโดยการจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับนักเรียนนะคะก็คือไม่ต้องมาผ่านผู้อำนวยการไม่ต้องมาผ่านโรงเรียนนะคะก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิประสานกับทางนักเรียนกำพร้าเองส่วนเคสที่นอกเหนือจากที่เราลงพื้นที่แล้วจะทำการสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่เหลือนะคะซึ่งทุกรายนามที่เราส่งให้กับยาเต็มทีวีเนี่ยได้รับทุนการศึกษาไปครบหมดแล้วเพียงแต่ทางยาเต็มทีวีขอเอกสารที่เป็นใบมรณบัตรการที่สำรวจเรื่องของใบมรณบัตรที่นี่จะมีธรรมชาติวิธีปฏิบัติของเขาอยู่แล้วคือเด็กไม่มีใบมรณบัตรเนื่องจากพ่อของเด็กเป็นพม่านะคะแล้วก็เขาก็อพยพมาที่นี่บางคนก็ไปตายที่พม่าบางคนก็มาตายที่นี่แต่พอมาตายที่นี่เนี่ยตัวประชาชนคนนั้นน่ะเขาไม่มีใบอะไรอยู่แล้วพอเขาเสียชีวิตไปคนมุสลิมที่นี่ก็ทำพิธีทางศาสนาทำมายิดให้เรียบร้อยแล้วก็ทางการก็ไม่ได้ออกใบมรณบัตรให้เขาก็จะเป็นปัญหากับโรงเรียนว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กกำพร้าแต่เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเขากำพร้าจริงหรือไม่จริงนะคะถ้าหากว่าเราเอาเอกสารนี้มาเป็นแนวมาเป็นหลักว่าถ้าเขากำพร้าก็ต้องมีใบมรณบัตรยืนยันถ้าเราเอาตรงนี้มาเป็นหลักฐานว่าเขากำพร้านี้แล้วถึงจะได้รับการอนุมัติที่นี่จะเป็นบริบทที่บอกได้เลยว่าไม่มีเอกสารให้นะคะปัญหาตรงนี้มีหลายเคสนะคะเพราะว่าใบมรณบัตรที่เราเตรียมให้กับเด็กเนี่ยมีไม่กี่คนเองนะคะที่เขามีใบมรณบัตรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นภารกิจนะคะของโรงเรียนอิสลามศึกษานะคะเป็น
เป็นภาระหนักหลายๆเรื่องนะคะในเรื่องของความยากจนของผู้ปกครองแทบจะ 100% นะคะในโรงเรียนอิสลามศึกษาเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นผู้ที่อพยพถิ่นฐานมาตั้งรกรากอยู่ที่แม่สอดนะคะแล้วก็มีสถาบันองค์กรหลายๆองค์กรที่เข้ามาเชื่อมโยงกับโรงเรียนนะคะเช่นสถาบันองค์กรของ IOM ของRight Beyond Border นะคะ Right to Pay แล้วก็ Global Arms แล้วก็อีกหลายๆองค์กรนะคะที่มาให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียนอิสลามศึกษาแล้วก็มีองค์กรมูลนิธิผู้หญิงมูลนิธิต่างๆที่มาให้การช่วยเหลือเชื่อมโยงกับโรงเรียนนะคะแล้วก็ในอนาคตจะมีการวางแผนร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเด็กและคนในชุมชนแม่สอดเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะร่วมกับทางคณะกรรมการมัสยิดนะคะท่านอิหม่ามก็ได้รับฟังการช่วยนโยบายการช่วยเหลือของ IOM เราก็จะประมวลปัญหาต่างๆเป็นกลุ่มๆเป็นประเภทแล้วก็มีการบันทึกแล้วก็มาหาแนวร่วมในการทำงานอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นความคาดหวังของที่แม่สอดเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยร่วมกันช่วยขอดุอาให้วิถีชีวิตหรือว่าคุณภาพชีวิตของคนในแม่สอดซึ่งเขาเป็นมุสลิมส่วนใหญ่ที่พลัดถิ่นเข้ามาที่เขาเรียกว่าคนชายขอบนะคะให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นคนที่เข้ามาเป็นคนไทยอาจจะค่อยๆเป็น 100% แต่น่าจะไม่ถึง 100% ก็ขอให้เขาอยู่ได้อย่างมีคุณภาพทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสุขอนามัยด้านเศรษฐกิจที่เขาจะครองตนครองชีวิตในวิถีชีวิตของเขาในรูปแบบของอิสลามก็คงจะต้องมีการให้ความรู้เรื่องศาสนากับเขานะคะเรื่องของการป้องกันตัวในภัยอันตรายต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์การถูกเข็นฆ่าการถูกลักพาตัวหรือการถูกทำร้ายเพราะว่าคนพม่าเขาก็จะมีการ อยู่ร่วมกันอย่างในลักษณะที่วัฒนธรรมของเขาซึ่งต่างจากคนไทยใช่ไหมคะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีการตบตีมีการทำร้ายร่างกายกันซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นภารกิจที่ทุกท่านคงจะต้องหันมาร่วมกันหาแนวทางแล้วก็ช่วยกันทำให้เป็นสิ่งที่เป็นภารกิจที่จะเป็นผลบุญระหว่างพวกเรานะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอให้ทุกท่านช่วยกันดูอาให้กับคนพม่าพลัดถิ่นในแม่สอดนะคะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ได้รับสิ่งที่เป็นริสกีที่ดีๆแล้วก็ขอให้มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาให้มุสลิมแม่สอดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์